สวัสดีครับกลับมาในช่วงดีมแดดูชั้นฝั่งชั้นจะเป็นนะครับเบสอยากรู้ว่าการที่เป็นเชฟได้เนี่ยเขาทำมาอย่างไรจะต้องมีทักษะอะไรบ้างจะต้องเรียนรู้ด้านอะไรมาบ้างถึงจะปรุงเมนูหนึ่งที่ออกมาแล้วอร่อยแล้วคุณสมบัติในการเป็นเชฟเนี่ยมันยากไหมครับง่ายๆเลยต้องบอกว่ามันน่าจะอยู่ที่ความอดทนมากกว่าแต่พอพูดเรื่องความอดทนเนี่ยบางคนจะคิดว่าอ้าวถ้าเกิดว่าทนแล้วทำไมต้องทำถ้าเกิดเราย้อนกลับไปถามตัวเองมันจะต้องอยู่ที่ว่าเรารักหรือเปล่าในอาชีพนั้นอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องมีใจรักแหละในการทำอาหารเราจะไม่ได้เดินช้าเราจะต้องเดินเหมือนเหาะตลอดเวลาใช่ไหมตลอดเวลาแล้วก็จะต้องมีสติตลอดเวลาในขณะเดียวกันเนี่ยในครัวเนี่ยค่ะจะประกอบไปด้วยเชฟเนี่ย10-20คนถ้าเกิดเป็นครัวคอมเมอร์เชียลครัวร้านอาหารใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบ่งเป็นหลายเซกชันเขาจะได้แบ่งหน้าที่การทำใช่ไหมครับเราต้องทำงานเป็นทีมเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราจะต้องมีสติแล้วก็โฟกัสตลอดเวลาในขณะเดียวกันแบบว่าเราหันมาคนอันนี้ของในเตาอบอาจจะไหม้แล้วก็ได้พูดถึงเตาอบก็ไหนเราเช็คกันดีกว่าได้ครับว่าใกล้สุกหรือยังโอเคสุกแล้วค่ะเชฟครับแล้วคนที่จะเป็นเชฟได้เนี่ยต้องเรียนรู้จากอะไรครับอย่างผมเนี่ยผมไม่เคยทำอาหารมาก่อนแต่ว่าฝึกทำแต่ว่าอยากรู้ว่าผมจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยค่ะก็คือนอกจากว่าเราต้องมีความรักแล้วก็ชอบในการทำอาหารแล้วเนี่ยคือ เราน่าจะต้องเป็นคนช่างสังเกตช่างสังเกตสะอาดแล้วก็ต้องเป็นคนมีระเบียบคือด้วยความที่ว่าเราทำงานร่วมกับคนในองค์กรเนี่ยหลายคนถูกไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเราไปสายแบบไม่มีความรับผิดชอบหรืออะไรพวกนี้ค่ะมันจะกระทบหน้างานคนอื่นหมดเลยไอ้ตรงนี้สำคัญแล้วก็นอกจากอ๋ออีกเรื่องนึงคือเราต้องสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าการทำงานในครัวค่ะมันเป็นฟิสิกอลหมดเลยบางครั้งเนี่ยเราจะต้องยกของหนักและร้อนด้วยความเร็วคนที่เขาสนใจใหม่ๆเนี่ยเขาสามารถไปเรียนด้วยตัวเองหรือว่าต้องไปเรียนที่โรงเรียนยังไงต้องจำเป็นหรือเปล่าการที่เราไปเรียนที่โรงเรียนเนี่ยข้อดีคือเขาก็จะสอนนอกจากเรื่องวิชาในการทำอาหารต่างๆเนี่ยก็จะมีเรื่องการควบคุมcost control อะไรพวกนี้เรื่องhealth and safety issue อะไรพวกนี้นะคะการใช้อุปกรณ์หรืออะไรพวกนี้ในครัวด้วยตรงนี้ที่จะทำให้ เราสามารถที่จะรู้โครงสร้างทั้งหมดในการทำร้านอาหารหรือในการทำงานในโรงแรมก็ดีอะไรเงี้ยแต่แน่นอนว่าถึงแม้ว่าเราเรียนจบมาแล้วเนี่ยกลับบ้านมาเราก็ควรที่จะศึกษาแล้วก็ค้นคว้าเพิ่มเติมอันนี้ค่ะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการทำอาหารมันไม่ได้หยุดนิ่งนั่นแหละเราสามารถที่จะคิดสูตรใหม่ๆหรือว่าเล่นกับเครื่องปรุงใหม่ๆได้เสมออะไรประมาณนี้สิ่งที่เราเรียนมาถ้าเกิดเราไปเรียนทำอาหารหรืออะไรมา2-4 ปีเนี่ยมันไม่พอเชฟบางคนเขามีประสบการณ์เป็น10-20 ปีเขายังต้องหาอะไรเรียนรู้เพิ่มเติมเลยเพราะฉะนั้นน่ะคือการที่ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้ทำงานหาประสบการณ์ก่อนมันก็เป็นสิ่งที่ดีสอนฝันจากแรงดานใจจะมือกันไปออกค้นหาเพื่อพบทางเดินชีวิต